Family of Light เมื่อเราเคลื่อนผ่านการเปลี่ยนแปลงที่มีพลังเหล่านี้คุณจะพบว่าวิญญาณจำนวนมากอยู่ในระดับของจิตสำนึกที่แตกต่างกันระยะต่างๆของวิวัฒนาการซึ่งเกี่ยวข้องกับสมาชิกในครอบครัวคนรักเพื่อนฝูงมากมายเราไม่สามารถบังคับวิญญาณให้เข้าใจสิ่งที่พวกเขาไม่พร้อมที่จะเข้าใจมันเหมือนกับการสอนให้ทารกอ่านหนังสือเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่วิญญาณแต่ละคนมีอยู่ที่นี่ไม่ได้แปลว่าเราไม่รักแต่แปลว่ายังไม่พร้อมและไม่เป็นไรดูเหมือนรุนแรงฉันรู้แต่เรามาที่นี่เพื่อความสามัคคีและมนุษยชาติทั้งหมดไม่ใช่แค่หนึ่งหรือสองสามอย่างก็ไม่เป็นไรในตัวคุณฉันเชื่อเข้าใจว่าเราไม่สามารถลากคนไปด้วยในขณะที่เราเพียงละทิ้งการเติบโตของจิตวิญญาณของเราเองสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้คือปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งการสร้างสรรค์และปัญญาสิ่งที่เกิดขึ้นจากที่นั่นไม่ใช่ความรับผิดชอบของคุณคุณมาที่นี่เพื่อรับใช้มนุษยชาติและส่องแสงความรักของคุณหัวใจและแสงของคุณการรอจนกว่าพวกเขาจะตื่นขึ้นไม่ใช่การรับใช้มนุษยชาติหรือตัวคุณเองเรามาที่นี่ด้วยภารกิจเพื่อมนุษยชาติทั้งหมดไม่ใช่เพียงคนเดียวหากพวกเขาไม่สามารถหรือเต็มใจที่จะปลุกให้ตื่นเห็นความจริงพวกเขาก็ต้องยืนขึ้นและใช้กุญแจเพื่อปลุกตัวเองบางครั้งของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะให้พวกเขาก็คือการปล่อยให้พวกเขาล้มลงและเรียนรู้ที่จะลุกขึ้นเองถ้านี่หมายถึงการเดินจากไปนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้เพื่อตัวเองรักและเห็นคุณค่าในตนเองเอาใจใส่คุณได้ปล่อยผู้คนจำนวนมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อทำหน้าที่รับใช้มนุษยชาติต่อไปและเติบโตในตัวเองต่อไปไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวที่จะเดินจากไปอันที่จริงมันคือการรักษาตัวเองไว้เพื่อการเติบโตของคุณเราอยู่ที่นี่เพื่อยกระดับการสั่นสะเทือนของเราต่อไปในขณะที่เราทุกคนยังคงเปลี่ยนไปสู่ไทม์ไลน์การสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นรักพวกคุณทุกคนครอบครัวแห่งแสงสว่างคุณได้รับพร